เป็นชีวิตที่ไม่ท้อของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับที่ตัดสินใจดัดแปลงรถสองแถวของตัวเองเป็นร้านขายไก่ทอดแล้วก็มีลูกค้าที่ไปติดตามความกรอบอร่อยกันทุกวันติดตามได้ในช่วงเศรษฐกิจติดดาวครับร้านขายไก่ทอดบนรถสองแถวของคุณรจนาและคุณอานนท์คงหนูสองสามีภรรยาไอเดียสุดบันเจิดนำหลังคารถสองแถวที่ซื้อมาจากร้านขายของเก่ามาดัดแปลงสร้างเป็นรถสองแถวเลียนแบบรถสองแถวที่จังหวัดราชบุรีเดิมทีร้านนี้สามีตั้งใจจะเปิดเป็นร้านชากาแฟโดยให้ลูกค้าขึ้นมานั่งจิบน้ำชากาแฟกันบนรถซึ่งวางแผนไว้ว่าจะเปิดในวันที่5ธันวาคมนี้จึงให้ภรรยามาเปิดขายไก่ทอดและยำแซ่บๆไปพลางๆก่อนเพราะภรรยาก็มีอาชีพนี้อยู่แล้วซึ่งปกติภรรยาจะเปิดขายอยู่หน้าโรงเรียนวิเชียรชมจังหวัดสงขลาแต่ตอนนี้โรงเรียนปิดเพราะโควิดจึงทำให้ต้องมาขายบนรถโดยสารคันนี้ขายมา20กว่าปีแล้วค่ะขายข้างโรงเรียนวิเชียรชมแล้วพอปิดโควิดโรงเรียนปิดก็เลยแฟนได้มาขายตรงนี้เป็นไงบ้างครับก็ได้เรื่อยๆจากลูกค้าเก่าบางคนก็กลับมาแล้วก็แวะซื้อด้วยสไตล์การตกแต่งร้านที่โดดเด่นไม่เหมือนใครประกอบกับรสชาติของไก่ทอดและยำไก่ทอดที่แสนอร่อยจึงทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดทั้งวันทั้งลูกค้าขาประจำและขาจรค่ะมาซื้อบ่อยค่ะตอนแรกก็ขายหน้าโรงเรียนก็โรงเรียนปิดก็เลยต้องมาเปิดตรงนี้ลูกค้าแวะเวียนมาประจำค่ะรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะมียำด้วยนะคะอันนี้เป็นไก่ราดซอสก็กินวนๆกันไปสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะชิมเมนูไก่ทอดบนรถสองแถวยำไก่ทอดราดซอสหน้าตาน่าทานแบบนี้แวะเวียนไปได้พิกัดร้านอยู่ที่บริเวณหัวมุมสี่แยกไฟแดงถนนรามวิถีตัดถนนไซงามจังหวัดสงขลาค่ะมีจุดเด่นทั้งการตกแต่งร้านรวมไปถึงเมนูและรสชาติของเมนูต่างอาหารต่างๆนะครับถ้าเกิดใครที่อยากไปลองทานไก่ทอดที่น่าอร่อยแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับไปได้ที่สงขลา